วัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นรายการ Money Talk Special นะครับเป็นการจัดรายการผ่านระบบ Zoom นะครับก็เป็นไปตามnew normal นะคือก็เรียกว่าชีวิตวิถีใหม่นะครับเราอยู่ห่างไกลกันแต่ว่าทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะครับคนที่เป็นแฟนรายการก็ติดตามรายการ Money Talk Special ของเราได้ตอนนี้ก็ติดตามได้เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าเราก็มีเวลาที่จะจัดได้เยอะขึ้นนะฮะแล้วก็ทำได้เร็วแล้วก็ขึ้นนะครับ YouTube ขึ้น Facebook ท่านก็สามารถติดตามได้อย่างรวดเร็วกันนะครับสถานการณ์อะไรต่างๆนี่ก็จะมีความทันสมัยแล้วก็เข้าถึงเหตุการณ์ได้เร็วทีเดียวนะฮะแต่จะไม่เร็วแบบข่าวรายวันที่เราจะมาอ่านแบบประเภทนาทีต่อนาทีอันนี้คงไม่ได้นะฮะแต่ยังไงก็ตามนะครับก็เป็นเรื่องราวที่เราน่าสนใจโดยเฉพาะยิ่งคนที่อยู่ในแวดวงการลงทุนนะครับท่านก็ต้องติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆเหล่านี้ให้มากที่สุดนะครับอาจารย์กุศยาวันนี้เราจะคุยกันผมว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสตอนนี้เลยมันมีหลายธุรกิจที่ได้รับผลกระทบชัดเจนในช่วงโควิดถูกไหมฮะค่ะแต่ธุรกิจนี้รู้สึกจะค่อนข้างจะเรียกว่าหนักหน่วงซะหน่อยนะคะแล้วทุกคนก็เป็นห่วงแหละเพราะว่ามันโยงใยกันมาบอกว่ามันอาจจะต้องใช้เวลากว่าที่มันจะกลับเข้ามาถึงแม้เราจะผ่อนคลายแล้วถึงเฟส5แล้วต่อไปจะมีเฟส6ต่างๆนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะใช่ค่ะแต่ว่าเราก็ปรากฏอยู่ๆมันก็มีอียิปต์เข้ามามีซูดานเข้ามามีเอสโตเนียเข้ามามีอะไรเข้ามาเนี่ยนะแทรกเข้ามาเป็นระยะเนี่ยนะก็คือเป็นการนำเชื้อจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยนะก็ทำให้รู้สึกหลายคนก็ตกใจค่ะทำไมแล้วก็ที่เป็นห่วงอันหนึ่งก็คือธุรกิจโรงแรมถูกไหมใช่ค่ะพอโรงแรมมันผูกพันกับการท่องเที่ยววันนี้เราเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยต้องพลาดไม่ได้เพราะว่าเราจะเจอธุรกิจที่ถือว่าสำคัญทีเดียวนะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างใหญ่อันดับต้นๆเลยล่ะค่ะครับก็เรียกว่าเป็นธุรกิจของคนไทยเราเลยแหละนะฮะที่เราสามารถที่จะนะสู้กับคนอื่นเขาได้เลยแล้วก็ขยายไปหลายประเทศทั่วโลกด้วยนะครับวันนี้จะได้พบกับนะครับท่านรองประธานอาวุโสฝ่ายการเงินและบริหารนะครับกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารานะครับบริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพาซ่าจำกัดมหาชนหรือเซ็นเทลนะครับดร.รณชิตมหัทนพฤทธ์สวัสดีครับดร.รณชิตครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมวันนี้ขอญาติคุยกันให้เข้ากระแสเรื่องโควิดหน่อยนะครับก็คือเซ็นเทลกับนะครับวิกฤตโควิดนะฮะค่ะอาจารย์เปียได้สรุปธุรกิจของเซ็นเทลชนิดนะครับได้ค่ะบริษัทเนี่ยชื่อว่าบริษัทโรงแรมเซ็นทรัลนะคะแต่ว่าในแง่ของตัวธุรกิจจริงๆเนี่ยไม่ได้ทำแค่ธุรกิจโรงแรมแต่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่าธุรกิจของโรงแรมเนี่ยมีแบ่งออกเป็น2กลุ่มธุรกิจใหญ่ๆนะคะกลุ่มธุรกิจแรกก็คือเป็นกลุ่มธุรกิจโรงแรมกลุ่มธุรกิจที่2ก็คือเป็นกลุ่มธุรกิจอาหารนะคะซึ่งก็จะเกี่ยวพันกันค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะคะในแง่ของกลุ่มธุรกิจโรงแรมเนี่ยก็มีทั้งธุรกิจโรงแรมที่เราไปลงทุนนะคะหมายถึงว่าทางบริษัทเซ็นเทลเนี่ยลงทุนเองซึ่งมีขณะนี้เนี่ยมีทั้งหมด18แห่งนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยบริษัทยังมีการเราพูดง่ายๆก็คือเป็นการรับจ้างบริหารธุรกิจโรงแรมนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยที่เปิดดำเนินการก็มีอยู่ประมาณ24แห่งนะคะซึ่งมีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแต่เดี๋ยวต่างประเทศมีที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะคะทางฝั่งในแง่ของธุรกิจร้านอาหารนะคะหรือที่เราเรียกว่าร้านอาหารเครือข่ายนะคะซึ่งก็จะมีทั้ง2แบบอีกเหมือนกันก็คืออย่างแรกก็คือเป็นร้านอาหารที่เป็นแบรนด์ของเราเองเราเป็นเจ้าของแบรนด์เราสร้างขึ้นมาเองนะคะก็เช่น The Terrace นะคะหรือว่า City Housegับอีกธุรกิจหนึ่งก็คือเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ก็คือเราไปซื้อแฟรนไชส์มาแล้วก็มาบริหารจัดการนะคะเราได้สิทธิ์ในการที่จะเปิดร้านในประเทศนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีหลากหลายมากเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นฟาสต์ฟู้ดนะคะทุกคนก็อาจจะรู้จักดีเช่นมิสเตอร์โดนัทนะคะหรือว่าKFC ส่วนอาหารญี่ปุ่นก็จะมีหลากหลายนะคะเช่นอันนึงราคาที่เป็นที่ชื่นชอบก็คือบะหมี่ชาบูตงนะคะแล้วก็จะมีโอโตยะอีกอันนึงที่เด็กๆชอบนะคะที่เราชอบเรียกกันนะคะว่าเป็นขนมป้าแอนป้าแอนนั่นก็คืออันตี้แอนนะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าธุรกิจก็จะมีความหลากหลายนะคะทีนี้
จะเรียนถามดร.รณชิตในภาพกว้างๆก่อนละกันนะคะว่าในแง่โครงสร้างของธุรกิจหรือโครงสร้างของรายได้เนี่ยระหว่างธุรกิจโรงแรมกับธุรกิจอาหารเนี่ยมีความผันผวนมากน้อยแค่ไหนหรือว่าสัดส่วนเนี่ยมันคงที่ตลอดคะก่อนเกิดโควิดไหมครับถ้านับย้อนหลังไปตั้งแต่ปีที่แล้วปี2019ลงไปเนี่ยสัดส่วนของธุรกิจอาหารจะมากกว่าโรงแรมครับก็อยู่ประมาณสัก 58% จากธุรกิจอาหารนะครับแล้วก็อีก 42% มาจากโรงแรมแต่พอเกิดโควิดเนี่ยนะครับกลายเป็นธุรกิจอาหารขึ้นมา 61% นะครับโรงแรมก็ลงไปเหลือ 39% เนื่องจากว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศในไตรมาส1เนี่ยโดยเฉพาะจากจีนก็ลดลงไปค่อนข้างเยอะนะครับก็มาพึ่งพิงตลาดนักท่องเที่ยวไทยมากขึ้นโดยสัดส่วนของจำนวนรูมไนท์คนไทยกับเพิ่มสูงขึ้นเป็นอันดับ1นะครับในไตรมาส1 20% นะครับก็ค่อนข้างจะสูงกว่าสัญชาติอื่นนะครับแต่ในทางกำไรเนี่ยปรากฏว่าธุรกิจโรงแรมปีที่แล้วเนี่ยอยู่ประมาณ 68% ธุรกิจอาหาร 52% นะครับแล้วก็พอไตรมาส1ปีนี้มันมีเหตุการณ์พิเศษคือมีมาตรฐานบัญชี TFRS ฉบับที่16ธุรกิจอาหารก็ส่วนใหญ่เราก็เช่าอยู่ในศูนย์การค้านะครับก็เลยต้องตั้งไอตัวเกี่ยวเรื่องของไอสิทธิการเช่าแล้วก็มาลงเป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งก็มาสัก18 ล้านนะฮะก็กลายเป็นว่าในไตรมาส1กำไรของธุรกิจโรงแรมกับมากกว่าธุรกิจอาหารธุรกิจอาหารกับติดลบไปนิดหน่อยนะครับค่ะครับแล้วก็โรงแรมมีทั้งหมด42โรงแรมที่เปิดดำเนินการอยู่นะครับเป็นของเรา18แล้วก็รับบริหารซะ24กระจายอยู่มา5-6ประเทศทั่วโลกแล้วระหว่างนี้ก็ยังมีอีก35โรงแรมที่เป็นสัญญานะครับทยอยก่อสร้างแล้วจะเปิดรวมแล้ว42กับ35เป็น77โรงแรมนะครับส่วนธุรกิจอาหารเมื่อสิ้นปีแล้วมีประมาณ 1,060 สาขาด้วยกันนะครับก็ปีนี้ก็ต้องดูสถานการณ์ก่อนครับเพราะว่าพอเกิดโควิดแล้วเราก็ปิดในช่วงตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมเป็นต้นมาแล้วทยอยเปิดหลังจากคลายล็อกดาวน์ในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับก็ในช่วงล็อกดาวน์ธุรกิจอาหารมีรายได้สัก400-500ล้านโดยประมาณแต่ตอนนี้ไต่ระดับขึ้นมาแล้วพอพฤษภาคมคลายล็อกดาวน์ขึ้นมา700กว่าล้านนะครับแล้วก็ในช่วงมิถุนาเนี่ย800ล้านโดยประมาณนะครับก็ค่อนข้างจะดีพิกอัพเร็วนะครับแต่ธุรกิจโรงแรมก็ยังมีประเด็นอยู่นิดนึงเพราะนักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่มาครับแต่พอคลายล็อกดาวน์เนี่ยปรากฏว่านักท่องเที่ยวไทยเนี่ยครับก็ไปอุดหนุนบริเวณปริมณฑลกรุงเทพก็คือไม่ว่าจะเป็นพัทยาหรือระยองนะครับค่ะค่อนข้างเยอะๆนะครับแต่พอมีข่าวเรื่องระยองขึ้นมานะครับก็เป็นประเด็นขึ้นมานะครับก็มีการยกเลิกไปบ้างพอสมควรนะครับงั้นในแง่ของไหนๆก็พูดถึงเรื่องโควิดนะคะไม่ทราบว่าทางโรงแรมเนี่ยหรือว่าในส่วนของบริษัทไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือว่าเป็นธุรกิจร้านอาหารเนี่ยค่ะเรามีการดูแลรับมือกับเรื่องของโควิดนี้ยังไงบ้างคะถ้าเริ่มจากธุรกิจโรงแรมก่อนนะครับคือธุรกิจโรงแรมเนี่ยเราเห็นสัญญาณว่าเอ๊ะทำไมช่วงตรุษจีนนักท่องเที่ยวจีนจึงมาไม่เยอะเท่าที่ควรแล้วก็เริ่มมีข่าวมาตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมนะครับว่าอาการมันมีเหตุเรื่องโควิดที่เมืองอู่ฮั่นนะครับก็เห็นยอดในไตรมาส1เนี่ยนะครับโดยเฉพาะในเดือนกุมภามีนาจะเห็นเลยว่ายอด occupancy ดรอปลงซึ่งปีนี้เนี่ย occupancy แต่เดิมอยู่แถว80เราได้ประมาณสัก50กว่าเองซึ่งก็มองเห็นว่าเอ๊ะมันน่าจะไม่ชอบมาพาคนนะก็มีการตั้งทีมเขาเรียกว่า emergency responsible team นะครับก็มีการประชุมกันทุกเช้าตั้งแต่ตอนเดือนต้นเดือนมีนาคมเราก็เริ่มประชุมกันแล้วจะต้องนั่งวางแผนรับมือยังไงครับส่วนธุรกิจอาหารเนี่ยพอมีพรกฉุกเฉิน
ประกาศกลางเดือนมีนาคมก็มีผลทำให้สาขาต่างๆที่อยู่ศูนย์การค้าเนี่ยก็ต้องปิดตัวลงนะครับก็มาเน้นทางด้าน Delivery กับ Grab Food นะครับ Line Man Lazada Lala Move นะครับก็ต้องมุ่งทางนู้นนะครับค่ะเชิญอาจารย์เสน่ห์ค่ะเดี๋ยวเอาชัดๆนิดหนึ่งก็คือว่าในช่วงโควิดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับทางเซ็นเทลคือพวกโรงแรมทั้งหมดนี่ต้องถือว่าตอนช่วงพรกฉุกเฉินนี่ปิดเลยถูกไหมฮะคือเราพอมีพรกฉุกเฉินมาแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งมาเนี่ยก็ต้องประกาศปิดแต่คำว่าปิดที่ว่านี่คือไม่มีพนักงานอยู่เลยหรือว่ายังไงฮะก็ปิด 100% นะครับครับแต่ก็ยังมีอยู่2โรงแรมที่ยังคล้ายๆว่าเปิดให้บริการคือเซ็นทรัลการที่เซ็นทรัลเวิลด์ก็สรุปถือว่าเป็นเฮดออฟฟิศนะครับแล้วก็ยังให้บริการที่คนไทยหรือคนต่างชาติที่ตกค้างอยู่นะครับหรือบางท่านก็มารักษาพยาบาลที่สถาบันจุฬาภรณ์นะครับก็มาพักกับเราก็มีแต่น้อยมากครับไม่เยอะเราก็ต้องให้บริการส่วนศูนย์ราชการโรงแรมเซ็นทราที่นั่นก็มีสถาบันการเงินซึ่งมีเจ้าหน้าที่เขาทำงานอยู่บริเวณนั้นพอดีก็เป็นศูนย์ของเขาก็พยายามหาที่พักให้พนักงานไม่อยากให้เดินทางสัญจรมากก็ยังใช้เราสักเดือนเสร็จนะครับครับแล้วนอกนั้นเนี่ยเราก็ทยอยปิดนะครับแล้วโรงแรมในต่างประเทศอะฮะต่างประเทศที่มาลดีฟนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับมีปิดเพราะว่าพอสถานการณ์โควิดมันมีการแพร่ระบาดไปที่อินเดียศรีลังกาแล้วก็รวมทั้งมาลดีฟด้วยยกเว้นบางแห่งนะครับที่ตะวันออกกลางที่โอมานเนี่ยเนื่องจากว่าลักษณะการให้เช่าหรืออะไรเนี่ยค่อนข้างจะยืนระดับอยู่ได้คือการปิดหรือไม่ปิดเราพิจารณาถึง GOP คือ Gross Operating Profit เป็นหลักนะครับถ้ายังบวกอยู่ก็ยังเปิดดำเนินการได้นะครับแล้วก็ยังมีอีกที่หนึ่งที่เวสเบย์นะครับในกาตาร์ตรงนั้นเป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ออคเพนซี่ก็70-80เขามีดีมานด์อยู่อันนั้นก็ยังทำกำไรนะครับส่วนนอกนั้นก็แล้วแต่โรงแรมที่โอนเนอร์เรารับบริหารบางแห่งอย่างพัทยาเนี่ยก็มีแห่ง2แห่งที่เขาบอกขอเปิดแล้วก็โอเคก็ลงไปช่วยดูแล้วก็วางแผนให้นะครับเอาไหนต่อร้านอาหารด้วยเลยฮะร้านอาหารที่ปิด 100% มั้ยช่วงฉุกเฉินนะฮะร้านอาหารนี่เราปิด 100% แต่ว่าถ้าสังเกตนะฮะว่าในช่วงที่ศูนย์การค้าก็ปิดเนี่ยบริเวณชั้นล่างของศูนย์การค้าเกือบทุกแห่งเนี่ยก็จะมีโต๊ะที่ให้ร้านค้าร้านอาหารมานั่งแล้วก็จะมีพวกเดลิเวอรี่ที่เป็นคนส่งนะฮะนั่งต่อคิวแล้วก็เข้าไปบอกสั่งก็ให้บริการด้านนั้นซึ่งผลตอบรับก็ค่อนข้างดีนะครับคือถึงแม้เราปิดสาขาสมมุติว่า delivery สมัยก่อนเนี่ยก่อนเกิดโควิดมันได้10%กว่าพอช่วงโควิดเนี่ยขึ้นไป30%กว่าครับแล้วก็หลังโควิดแล้วเนี่ยมันยังเมนเทนได้มัน20%กว่าครับก็ถือว่าค่อนข้างจะดีเป็นสัดส่วนของรายได้จาก delivery ต่ออาหารทั้งรายได้อาหารทั้งหมดซึ่งถือว่าก็เป็นอนิสงส์นะครับทำให้พฤติกรรมคนเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปบ้างนะครับไอ้ตัว Grab นี่เป็นธุรกิจในเครือเซ็นทรัลด้วยอยู่แล้วใช่มั้ย Grab อันนั้นเป็นบริษัทแม่เขาถือหุ้นอยู่ครับอ๋อแต่การ Delivery เราก็ไม่ได้ถูกกำหนดว่าจะต้องใช้ Grab เท่านั้นไม่จำเป็นใช่ไหมอ๋อไม่ครับเราค่อนข้างเปิดกว้างเพราะเป็นบริษัทมหาชนนะฮะก็จะไปขีดจำกัดตัวเองกับที่ใดที่หนึ่งไม่ได้ครับเชิญดร.กุศยาต่อครับค่ะในหลังจากที่มีการปลดล็อกดาวน์แล้วอะค่ะไม่ทราบว่าธุรกิจเนี่ยมันโดยภาพรวมแล้วเนี่ยมันฟื้นตัวกลับมามากน้อยแค่ไหนคะถ้าพูดจริงๆแล้วของอาหารนี่เห็นชัดของอาหารนี่จาก400 500นี่ขึ้นมาเป็น 7-800 นะครับก็ถือว่าปิกอัพได้เร็วภายในสัก2เดือนนะครับก็คิดว่าถ้าเผื่อไม่มีเหตุการณ์อะไรน่าจะปลายปีน่าจะกลับสู่ปกติธุรกิจอาหารปกติรายได้ปีหนึ่งเข้า12,000 ล้านเฉลี่ยเดือนหนึ่งก็1,000 ล้านนะครับ
ถ้าขึ้นมาแตะระดับ800นี่ก็ถือว่าค่อนข้างจะเร็วนะแล้วก็ผมดูตัวเลขล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วเดือนมิถุนาปรากฏ net profit นะครับผลการดำเนินงานของธุรกิจอาหารเริ่มเป็นบวกนะครับเริ่มเป็นบวกเห็นสัญญาณของธุรกิจอาหารนะครับส่วนธุรกิจโรงแรมอาจจะต้องเหนื่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยการรายได้จากธุรกิจโรงแรมเนี่ยมาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติซะเยอะปีที่แล้วก็ร่วม40 ล้านคนนะฮะของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็นักท่องเที่ยวไทยเองเนี่ยปีที่แล้วก็160 ล้านคนครั้งนะครับก็รวมกัน3 ล้านล้านนะ3 ล้านล้านนะครับเป็นของต่างชาติก็2 ล้านล้านของไทยก็1 ล้านล้านนะครับไตรมาสแรกเนี่ยไป300,000 กว่าล้านแล้วครับก็ยังมีทางที่จะไปอีกไกลแต่เนื่องจากพอเกิดโควิดแล้วเนี่ยไอประมาณการที่ปีนี้ว่าจะมีรายได้3 ล้านล้านเศษเนี่ยมันเหลือแค่ไม่ถึง1 ล้านล้านโอ้โหนักท่องเที่ยวในไตรมาสหนึ่งเนี่ยเราดรอปไปถึง 38% ทำได้ 6.7 ล้านคนจากนักท่องเที่ยวต่างชาติจาก10 ล้านคนเศษเนี่ยก็ดรอปไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วจากการประมาณการที่ตั้งไว้40ล้านคนนิดๆเนี่ยตอนแรกก็มีหลายแห่งบอก14ถึง16ล้านล่าสุดกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬาประกาศเมื่อสักสัปดาห์ก่อนนะก็เหลือประมาณ8ล้านฮะเหลือ8ล้านแล้วก็จะลุ้นให้ถึง10ล้านแล้วนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยที่ประมาณการว่าปีนี้น่าได้170ล้านคนครั้งเนี่ยกลายเป็นไตรมาส1 39ล้านคนครั้งไปแล้วเขาก็บอกว่าขยับเป็น70ล้านคนครั้งก็หายไป100ล้านคนครั้งค่ะก็ค่อนข้างวิกฤตนิดนึงค่ะคือถ้าเราดูจากผลการดำเนินงานของไตรมาส1นะคะซึ่งงบที่ส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันแสดงออกมาเป็นผลขาดทุนหมายถึงว่าผลรวมนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเอาอันนี้มันเป็นผลกระทบเนื่องจากมาตรฐานบัญชีอย่างที่ดร.รณชิตพูดไปแล้วนะคะถ้าสมมติเราไม่รวมตัวมาตรฐานบัญชีตัวนี้เอาผลกระทบตัวนี้ออกเนี่ยผลประกอบการของเรายังเป็นบวกใช่ไหมคะใช่ครับคือภายในเนี่ยผมเห็นตัวเลขแล้วทั้งธุรกิจอาหารและธุรกิจโรงแรมเนี่ยยังเป็นบวกอยู่ค่ะแต่บวกก็ไม่เยอะนะครับไม่เยอะค่ะทีนี้เนี่ย70-80 ล้านได้ค่ะทีนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้นะคะคือไตรมาส1เนี่ยเรากระทบจริงๆเนี่ยประมาณเดือนมีนาแต่ไตรมาส2เนี่ยเราน่าจะหนักกว่าไตรมาส1ถูกไหมคะครับไตรมาส2ก็ค่อนข้างจะหนักนิดนึงค่ะเพราะว่าถ้าไปดู tourist arrival จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยเดือนเมษาพฤษภาคมมิถุนายนนะครับเป็น0โอ้ตายเลยก็เหลือเฉพาะนักท่องเที่ยวจากไทยเท่านั้นเองที่มาเที่ยวกันภายในประเทศแล้วก็มีนักท่องเที่ยวไทยซึ่งแต่เดิมนิยมไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นเกาหลีฮ่องกงสิงคโปร์หรือชอบไกลๆหน่อยก็ไปแถวภูมิภาคยุโรปพวกนี้ไปไม่ได้พอไปไม่ได้ก็กลับมาท่องเที่ยวไทยนะครับก็จะมีลูกค้า2 กลุ่มเนี่ยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายงั้นในผลประกอบการของปีนี้ทั้งปีนะคะถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยโดยที่เราไม่พูดถึงเรื่องของผลกระทบของตัวมาตรฐานบัญชีนะคะดร.รณชิตคาดว่ามันจะลบจากปีที่แล้วสักประมาณมากน้อยแค่ไหนคะคือจริงๆเรื่องผลประกอบการนี่ก.ล.ต.ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามไม่ให้เปิดเผยกว้างค่ะเอานี้เราลองพูดในแง่ของกว้างๆนิดนึงดีไหมค่ะก็ดูจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยคงไม่ถึง10ล้านนะฮะนะครับจาก40ล้านนะครับแล้วก็ถ้าดู GDP growth เนี่ยคงจะติดลบ9 หรือ 10% สัก 10% อ่ะผมว่านะแล้วก็ถ้าเรามาพึ่งพิงนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยคือแต่เดิมที่160กว่าล้านคนครั้งเนี่ยมันตั้งอยู่บนสมมติฐานของเหตุการณ์ปกติ GDP ปกติทุกคนมีรายได้ใช่ไหมดังนั้นปีนี้เนี่ยมันไม่ปกติแล้วก็รายได้มันจะพึ่งพิงเฉพาะภายในเอง GDP ก็ติดลบ9ฉะนั้นนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยก็คงจะสามารถซัพพอร์ตเราได้สักระดับหนึ่งในภาพรวมนะครับครับทีนี้ถ้าสมมติว่า
เราคาดการณ์ว่าหลายๆคนนะคะบอกว่าครึ่งปีหลังเนี่ยสถานการณ์มันจะดีขึ้นเราคาดว่าอย่างนั้นนะคะถ้าสมมติว่าเรามองในแง่ร้ายนิดนึงนะคะว่าถ้าสถานการณ์มันอาจจะไม่ดีขึ้นแล้วก็จะมีระลอก2นะคะไม่ทราบว่าทางบริษัทเนี่ยมีกลยุทธ์ในการที่จะรับมือต่อไปยังไงบ้างคะคือทางบริษัทก็มีการรันตัวเลขนะครับดูตัวเลขมา3ภาพด้วยกัน3ซีนาริโอเราก็หยิบภาพที่เลวร้ายที่สุดเป็นเวอร์ซีนาริโอขึ้นมาคือตั้งแต่เกิดโควิดแล้วปกติกลยุทธ์เราจะต้องเน้น3ส่วนใช่ไหมครับคือ growth strategy เน้นเติบโต liquidity คือเน้นสภาพคล่องแล้วอันที่3คือ retrenchment คือการตัดทอนลดค่าใช้จ่ายเราก็มาเน้นในเรื่องของ liquidity และตัดทอนค่าใช้จ่ายนะครับในเรื่อง liquidity เนี่ยเราก็มองว่ามันจำเป็นแล้วก็ worst scenario คือถึงสิ้นปีเลยหรือต่อต้นปีหน้านะครับเราก็ขอมติบอร์ดว่าขอวงเงินกู้สัก 6,400 ล้านโดยประมาณซึ่งตอนนี้มีคอมมิตเต็ดกับธนาคารในประเทศเนี่ย 5,500 ล้านแล้วแล้วก็ทยอยเบิกมาสัก 1,500 แต่โชคดีครับที่เซ็นเทลเรามีระเบียบวินัยในเรื่องทางด้านการเงินครับสิ้นปีที่แล้วสัดส่วนหนี้สินต่อทุนนะหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อทุนเนี่ย 0.5 เท่าไตรมาส 1 0.7 เท่าแล้วก็จากการที่เรารันตัวเลขแล้วก็เบิกเงินต่างๆมาสำรองจนถึงสิ้นปีโดยตั้งข้อสมมติฐานว่าไม่น่าจะมีรายได้เข้ามาสำหรับธุรกิจโรงแรมนะครับก็ขึ้นไปประมาณ1เท่าหรือ 1.1 อะไรแค่นั้นเองนะครับก็มียังมีโอกาสที่เราสามารถกู้ยืมหรืออะไรในภาวะฉุกเฉินอีกได้ในขณะที่ธุรกิจอาหารสิ้นปีที่แล้วมีเงินเหลือประมาณ 1,100 ล้าน 1,200 ล้านแคทโฟนะฮะแล้วช่วงที่เกิดวิกฤตเนี่ย EBITDA เขาบวกนะครับก็ถือว่าเขาใช้ได้อยู่ครับนะแล้วก็พอเดือนที่แล้วเริ่มออทอมไลน์บวกขึ้นมาก็ใจชื้นเพราะปกติ2ธุรกิจเนี่ยเขาเกื้อกูลกันในยามวิกฤตหลายๆครั้งไม่ว่าซาเบิร์ดฟลูเนี่ยเขาจะช่วยคอมพลีเมนต์ซึ่งกันและกันนะครับในขณะที่ธุรกิจโรงแรมก็อย่างที่พูดนะครับรายได้จะเข้ามาน้อยแต่พอรวม2ธุรกิจในครึ่งปีแรกเนี่ย EBITDA ยังบวกบางๆครับแต่พอถึงสิ้นปีนี่ถ้าเป็นscenario ที่ค่อนข้างแย่เนี่ยเราก็ต้องทำใจไว้นิดหนึ่งนะครับว่าผลประกอบการปีนี้ของธุรกิจโรงแรมธุรกิจการท่องเที่ยวธุรกิจสายการบินหรือธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเนี่ยอาจจะมีปัญหาบ้างนะครับผมขออนุญาตถามเข้าไปในรายละเอียดนิดหนึ่งเพราะว่าทางเซนเทลเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวโรงแรมหรือร้านอาหารก็ดีเนี่ยมันอยู่ในที่ต่างๆเช่นมันก็ต้องไปใช้ที่ของเซ็นทรัลพัฒนาถูกไหมฮะใช่ครับทีนี้ในช่วงโควิดเนี่ยมันยังไงเราจะต้องจ่ายค่าเช่าไหมนะฮะหรือว่ามันมีการต่อรองอะไรหรือว่ามีอะไรไหมค่าใช้จ่ายมันทำไงฮะที่มันเป็นฟิกซ์คอสที่มันจะต้องมีอยู่ตลอดฮะครับก็คำถามนี้เป็นคำถามที่ผู้เช่าร้านค้าในศูนย์การค้าทุกแห่งนะฮะไม่ใช่เฉพาะ CPS ก็มีการพูดง่ายเจรจาแล้วก็คุยกับผู้ให้เช่านะครับก็ทั้งสองฝ่ายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะคุยกันด้วยดีนะเห็นใจแล้วก็มีส่วนลดให้นะครับมีส่วนลดให้นะครับแม้แต่ว่าเปิดมาแล้วหลังจากคลายล็อกดาวน์เนี่ยไอ้เกณฑ์การที่จะคิดค่าเช่าอาจจะต้องเปลี่ยนไปซึ่งแต่เดิมอาจจะมีส่วนหนึ่งเป็นมินิมัมการันตีแล้วก็เป็น variable ก็อาจจะต้องมาคุยกันว่าสถานการณ์มันก็ยังไม่ได้ 100% หรือในอนาคตเกิดมีเหตุการณ์เช่นนี้อีกนะครับก็อาจจะต้องเป็น variable มากขึ้นมินิมัมการันตีหรือ fixed rent อาจจะไม่มีอะไรแบบนั้นนะครับครับคือต้องคุยหมดทุกจุดเลยถูกไหมฮะใช่ไหมฮะที่เราเพราะ CPN เขาจะมา treatCentral Restaurant Group ธุรกิจอาหาร Central ซึ่งเป็นบริษัทพี่น้องกันพิเศษไม่ได้ใช่ไหมต้องทำเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันหมดครับเหมือนกันอ๋อฮะไม่มี privilege อะไรให้กับเราไม่ใช่ไม่ได้ครับไม่ได้ครับขนาดผมไปต่อรอง เรื่องค่าเช่าโรงแรมที่ Central World ลาดพร้าวก็ยังต้องโอ้โห discuss กันต่างคนต่างรักษาผลประโยชน์ธุรกิจอาหารเหมือนกันเขาต้องคิดเหมือนกันแล้วทีนี้ไอ้ปวงบางส่วนที่เราต้องเสียไลเซนส์อะไอ้ที่มันจัดด้วยอะไรกันแล้วแต่บางมีบางแบรนด์อย่างเงี้ย
ยังจะต้องจ่ายไหมครับคือก็ยังจ่ายเพราะว่าถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์เดิมรายได้น้อยรายฟันชัยซอก็ได้น้อยอยู่แล้วแต่ก็มีการเจรจาซึ่งฟันชัยซอหลายแห่งก็กรุณาพิจารณานะครับผ่อนปลนหรือลดให้บ้างนะครับครับโอ้พวกนี้ดีเทลเยอะไม่สามารถบอกเป็นตัวเลขได้นะว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับแต่เด็กต้องเจรจาหมดเลยถูกไหมฮะพวกนี้ครับคือหลักการบริหาร liquidity เราเนี่ยอันแรกเลยนะครับคือเราต้องดูเรื่อง payroll cost ก่อนเพราะ payroll cost เนี่ยพนักงานของพนักงานเรานะฮะ20% 30% นะครับก็จะมีลักษณะของการที่จัดตารางเวลาการทำงานนะครับเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งมาจันทร์พุธนะครับอีกกลุ่มหนึ่งบางคันพฤหัสและวันศุกร์เราให้หยุดนะสำหรับธุรกิจโรงแรมนะครับเพื่อว่าจะรักษาเซฟค่าแมนเทนแนนซ์ค่าเอเนอร์จีคอสอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ในอีกเรื่องนึงคือลิฟต์วิซาวเปย์แล้วก็มีบางส่วนบางแผนกหรือบางโรงแรมที่ถูกผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละแห่งประกาศให้ปิดตัวเนี่ยเราก็ไปขอประกันสังคมนะครับก็ช่วงที่หยุด3เดือนก็ได้ 62%แต่ว่าโรงแรมก็ชดเชยให้อีก 38% อ๋อออนท็อปไปให้เป็น 100% เหมือนกันนะออนท็อปให้อ๋อครับเพราะว่าเราเห็นใจว่าพนักงานก็มีภาระนะครับนะถ้าเผื่อเราให้ลิฟต์ไปเล่าเปย์เยอะๆแล้วก็ในช่วงที่รายได้โรงแรมไม่มีเซอร์วิสชาร์จเขาก็ลดลงด้วยครับครับก็พิจารณาแบบค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะครับแล้วก็พวกที่เป็นพนักงานเข้ามาไม่ถึงปีไม่พ้นโปรเราก็ให้หัวหน้าแผนกไปพิจารณาตามเนื้องานเราเรียกว่า workload report เราพิจารณาตามเนื้อผ้าแล้วพวก outsource ถ้าครบสัญญาแล้วเราก็ไม่ต่อนะครับด้วยวิธีการอย่างนี้เราลดได้ถึง 40% ในแง่ของ payroll cost นะครับเสร็จแล้วก็ให้ทาง controller กับผู้จัดการทั่วไปหัวหน้าแผนกโรงแรมต่างที่ของเราเองมี18โรงแรมแล้วก็ที่รับบริหารอีกนะครับอีกประมาณ24โรงแรมรวมเป็น12ไปเจรจากับซัพพลายเออร์ทั้งหมดนะขอยืดหยุ่นเลื่อนการจ่ายเงินขอส่วนลดค่าอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ตามห้องพักที่ไม่ได้ใช้แล้วเพราะไม่มีแขกลดลงมาเท่าไหร่หรือเลื่อนไปยังไงนะครับก็ได้รับความร่วมมือในขณะเดียวกันขาที่เป็นลูกหนี้เราพวกเอเจนต์เขาก็มีปัญหาเราก็ต้องยืดหยุ่นกับเขานะครับ อย่างที่เป็นข่าวเรื่องทุยอย่างนี้นะครับก็เป็นการว่าขอจ่ายส่วนหนึ่งก่อนนะแล้วก็ที่เหลือหลังมิดหลังตุลาเป็นต้นไปค่อยจ่ายบางส่วนเราก็ต้องผ่อนคนยืดหยุ่นคือสถานการณ์แบบนี้เนี่ยต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับผมขอถามอีกนิดนึงทีนี้ทางด้านอินคัมทางด้านรายได้บ้างมันมีนิวนอร์มอลเกิดขึ้นมันทำให้เราลดลงไหมยกตัวอย่างเช่นที่นั่งร้านอาหารเนี่ยต้องมี distancing นะฮะต้องมีระยะห่างอะไรเงี้ยทำให้เรารับจำนวนน้อยลงไหมครับแล้วห้องพักเนี่ยตอนนี้เพื่อจะเปิดฟื้นขึ้นมาเราเลยต้องทำโปรโมชั่นมีราคาพิเศษอะไรต่างเนี่ยไปอะไรเที่ยวด้วยกันอะไรต่างนี้ครับครับลดลงไหมฮะครับจริงๆอย่างธุรกิจอาหารเนี่ยคืออันนี้เราก็ต้องมีมาตรการนะครับปฏิบัติตามที่สบคแนะนำแล้วก็รัฐบาลแนะนำด้วยคือต้องมี social distancing สมมุติ100ที่นั่งอาจจะเหลือสัก40ที่นั่งไม่เกิน50ที่นั่งนะครับแล้วก็เรื่องทราฟฟิกที่ไปศูนย์การค้าเนี่ยจะสังเกตได้ว่าก็ยังไม่หนาแน่นเหมือนเดิมเพราะศูนย์การค้าก็มีจำกัดว่าพื้นที่กี่ตารางเมตรควรจะมีคนให้เข้าไปเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ก็โชคดีที่มีเสริมด้าน delivery นะครับที่ผมเรียนว่ามันเพิ่มขึ้นมาแล้วรายได้ของอาหารเนี่ยมันเครื่องเป็น800ล้านโดยประมาณนะฮะก็ห่างเป้าที่ตั้งไว้ประมาณสัก200ล้านก็ถือว่าธุรกิจอาหารไม่น่าห่วงนะครับสำหรับธุรกิจโรงแรมนั้นต้องยอมรับว่าอัตราการเข้าพักจะดีเฉพาะช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์เฉพาะโรงแรมที่ชายหาดเนี่ยมีเยอะมากแถวพัทยาแถวชลบุรีแถวระยองหัวหินอะไรอย่างเนี้ยนะซึ่งกำลังจะเริ่มทยอยรับแขกขึ้นมาตรงเนี้ยแล้วก็เรื่องการจัดที่นั่งในห้องอาหารด้วยนะครับ
ก็ต้องปฏิบัติตามหมดซึ่งเราได้สมัครเป็นสมาชิกเขาเรียกว่า SHA เป็น Safety and Health Administration นะครับเมื่อวานเพิ่งมาเดินตรวจของเซ็นทรัลการเซ็นทรัลเวิลด์คือหลังจากที่เขาให้มาแล้วเนี่ยเขาก็มีคณะกรรมการมาเดินตรวจนะฮะว่าตามจุดต่างๆเรามีสเปรย์มีทุกอย่างเพื่อป้องกันตามมาตรฐานเข้าไหมนะครับแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้ปรากฏ CEO ทางเจ้าที่บริหารของโรงแรมได้ไปเข้าร่วมสัมมนาเป็นทางไกลเป็น virtual meeting นะครับเรียกว่า TTF เป็น Thailand Tourism Forum ก็ผลการสัมมนาเนี่ยก็สรุปมาได้ว่าหลังจากผ่อนคลายโควิดในช่วงแรกพฤษภาคมนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยมักจะเดินทางไปบริเวณใกล้เคียงกรุงเทพหรือบริเวณใกล้จังหวัดของตัวเองโดยใช้รถยนต์ส่วนใหญ่จะใช้รถยนต์เพราะไม่ได้ค่านั่งเครื่องไม่บินไม่มีใครบินน้อยมากจะบินน้อยมากถ้าเคยนั่งเครื่องบินในช่วงนี้เนี่ยจะเห็นว่าจะไม่มีบริการเสิร์ฟอาหารแล้วต้องสวมหน้ากากตลอดไฟครับก็จะเป็นแบบนั้นนะครับฉะนั้นธุรกิจโรงแรมเนี่ยจำนวนที่นั่งในห้องอาหารก็น้อยลงแล้วก็ทราฟฟิกคนที่จะเข้ามาพักโดยเฉพาะโรงแรมกรุงเทพจะน้อยกว่าต่างจังหวัดต่างจังหวัดอย่างพัทยาเนี่ยช่วงศุกร์เสาร์เนี่ยเต็มนะครับศุกร์เสาร์เต็มระยองก็เต็มระยองเพิ่งมีเคสเกิดขึ้นก็เลยมีการยกเลิกนะครับครับก็โดยสรุปธุรกิจโรงแรมในช่วงนี้ต่างจังหวัดชายหาดจะดีกว่าที่กรุงเทพนะครับครับแล้วในแง่ของมาตรการในการดูแลโรงแรมอะคะก่อนที่เราจะเปิดล็อกดาวน์เนี่ยเรามีการทำความสะอาดหรือว่ามีอะไรที่แบบทำให้นักท่องเที่ยวหรือคนที่จะไปพักเกิดความมั่นใจไหมคะว่าเข้าไปที่นั่นแล้วก็ปลอดภัยครับจริงๆเรามีมาตรฐานนอกจาก SHA แล้วเนี่ยเป็น Triple C C3 ตัวเป็น Central Complete Care นะครับซึ่งเราจะทุกโรงแรมในCentralเนี่ยมีมาตรฐานเดียวกันมีเจ้าหน้าที่หรือมีแขกเนี่ยพอลงจากรถปุ๊บเดินเข้ามาเนี่ยก็มีการวัดอุณหภูมิแล้วผ่านไอ้กล่องที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อฆ่าเชื้อนะทั้งรองเท้าทั้งเสื้อผ้าทั้งหมดนะแล้วก็มีเจลล้างมืออัตโนมัตินะฮะก็ก่อนขึ้นลิฟต์ก็จะมีในลิฟต์เนี่ยสมมุติว่าได้12 13คนก็เหลือ 5-6 คนว่าต้องยืนตามลูกศรหันหน้าคนละทิศคนละทางก็เวลาทำความสะอาดห้องพักก็จะมีเมดเนี่ยทำความสะอาดแล้วก็จะมีคล้ายๆเป็นแผ่นกระดาษติดว่าห้องเนี้ยได้ทำตามมาตรฐาน SHA แล้วก็เซ็นทรัลคอมพิวเตอร์นะครับคือทุกอย่างเนี่ยต้องได้มาตรฐานแม้แต่ห้องอาหารเนี่ยก็ใช้มาตรฐานของHospitality Accredit นะครับโดยที่เชฟต่างๆเนี่ยเขาต้องมีไอ้เฟสชิลมีสวมหน้ากากแล้วก็ใส่ถุงมือแล้วเด็กเสิร์ฟทุกคนต้องสวมหน้ากากนะครับแล้วก็บุฟเฟ่ก็ไม่จัดให้นะครับหรือถ้าจัดให้นี่ก็ไม่ให้ลูกค้าเนี่ยตักเองนะครับอย่างเมื่อวานนี้มีประชุมวางกรอบโค้ชฟอรัมปกติเวลาคอฟฟี่เบรกหรือช่วงเบรกเนี่ยก็จะมีคนมาออที่เคาน์เตอร์เราก็จัดเป็นอาหารชุดเป็นกล่องเลยทุกคนก็หยิบแล้วก็ไปนั่งคนละที่คนละทาง คือต้องเปลี่ยนรูปแบบหมดนะครับแล้วก็การจัดมีตติ้งเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีเวอร์ชวลมีตติ้งเพราะว่าจัดเว้นระยะห่างแล้วก็เรื่องแอร์นี่เราพิถีพิถันมากนะครับเราก็ต้องมีการเปลี่ยนไอตัวเขาเรียกรีเฟรชไอ้ตัวข้างในที่เป็นตัวฆ่าเชื้อฮะแล้วก็ใช้ UV นะที่จะฆ่ารังสีฆ่าเชื้ออ่ะครับแล้วก็มีโอโซนตัวเล็กๆซึ่งแม่บ้านของเซ็นทรัลการเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยเขาจะใช้นะในช่วงที่แขกไม่อยู่หรือก่อนแขกเข้าแล้วก็หลังจากแขกเช็คเอาท์นะครับก็จะมีมาตรฐานการทำความสะอาดสำหรับแขกคนใหม่ที่จะเข้าพักนะครับมาตรฐานค่อนข้างเข้มข้นแล้วจากการสัมมนา TTF Thailand Tourism Forum ที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ามีการเซอร์เวย์นักท่องเที่ยวไทยเนี่ยชอบไปพักโรงแรมที่มีแบรนด์มั่นใจในมาตรฐาน
ะครับมีแบรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็แบรนด์ไทยแต่ว่าถ้าเป็นไม่มีแบรนด์เนี่ยเขาก็ยังต้องคอนซิเดอร์อยู่ว่ามีความมาตรฐานความปลอดภัยแค่ไหนครับอาจารย์สนีมีอะไรจะถามก่อน okay. ที่จะไปต่างประเทศไหมคะได้ครับทีนี้ผมเนี่ยน่าสนใจตรงนี้เพราะว่าก่อนหน้าที่จะโควิดเนี่ยธุรกิจโรงแรมมันก็บูมโดยมันจองโรงแรมกันมาจากทั่วโลกผ่าน Agoda ผ่านอะไรต่ออะไรเงี้ยนะฮะแล้วอยู่มันสต็อปไปอย่างเงี้ยไอ้พวกเน็ตเวิร์กกิ้งไอ้ธุรกิจพวกนี้มันยังอยู่ไหมฮะยังอยู่ครับเพราะว่าเราต้องคีปความสัมพันธ์รักษาความสัมพันธ์แล้วก็ติดต่อเขาว่าเขามีปัญหาอะไรไหมแล้วก็สัญญาณดีมานด์ความต้องการนักท่องเที่ยวในต่างชาติหรืออยู่ในมือของเขาเนี่ยเขาช่วยประเมินให้เราหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับคือเราต้องคอยฟังเพราะว่าฝ่ายมาร์เก็ตติ้งกับเซลล์เราตอนนี้เช็คตารางการบินแต่ละประเทศที่จะมาไทยนะครับแล้วก็เช็คกับพวกแอร์ไลน์พวกโฮเซลพวกเอเจนต์ต่างๆแม้แต่ Agoda Expedia.com Booking.com เนี่ยเราเช็คหมดนะเพื่อจะเอามาประกอบการทำประมาณการนะครับของเรานะครับสามารถพยากรณ์ได้เหมือนกันใช่ไหมว่ามันจะพลิกอัพกลับมาหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับครับก็ได้ระดับหนึ่งได้ระดับหนึ่งครับแล้วไอ้ที่รัฐบาลกำลังดูที่ก็เรียกว่า travel bubble อ่ะไอ้ที่จะไปจับคู่ครับในการในทางเราจะอยู่ในขบวนเหล่านี้ด้วยไหมฮะที่ท่านที่ดูก็ต้องอยู่นะครับแต่ว่าไอ้ travel bubble เนี่ยมันเริ่มจากที่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ใช่ก็หลายๆประเทศที่มาตรฐานสาธารณสุขดีแล้วอยู่ใกล้กันแล้วเขาก็ไว้วางใจในระบบว่ามีการคัดกรองที่ดีนะครับที่จริงไทยเนี่ยมี17ประเทศนะครับที่อยากบับเบิ้ลกับเราฮะที่อยากมากับเรานะครับแต่ก็ต้องพิจารณาเพราะเกิดเคสซูดานกับอียิปต์เนี่ยแต่ในนั้นคงไม่มีอียิปต์ไม่มีซูดานอยู่ขนาดอียิปต์นี่ถ้าอ่านประวัติการเดินทางเนี่ยเข้าไปเมืองเฉิงตูของจีนซึ่งมาตรฐานการตรวจเนี่ยเข้มข้นนะก็ยังแปลกใจว่าหลุดรอดมาได้ยังไงไม่ใช่ฮะเขาไม่ได้ให้เข้าเฉิงตูฮะอ๋อเหรอก็คือเขาโดนควอรันทีนเลยบินกลับมาที่เราไงฮะอ๋อครับมันถึงได้เร็วมากเป็นการปฏิบัติภารกิจคือบินไปถึงก็ไม่ให้เข้าก็เลยต้องบินกลับมาแล้วก็มาที่บ้านเราเขาได้ครับครับพอของเขารู้ว่าเขามาบ้านเราก็เข้าได้ฮะครับคราวนี้พอเกิดเคสขึ้นมาเนี่ยไอ้ travel bubble นี่ก็ต้องคิดหนักเพราะว่าบางทีมันไม่แสดงอาการตอนตรวจเช็คหรืออะไรต่างเนี่ยมันไม่เจอมันเป็นลบแต่พออยู่ไปเนี่ยก็อาจจะเป็นบวกขึ้นมาซึ่งตัวนี้สำคัญแต่ทางกลุ่มเราเนี่ยพอมีโปรแกรมอะไรก็เข้าร่วมหมดรวมทั้งเราเที่ยวด้วยกันครับแล้วนอกเหนือจากเราเที่ยวด้วยกันนี่ทางบริษัทเรา20กว่านะครับสมัครหมดฮะรีจิสเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มีโปรแกรมคือก่อนหน้านี้ Help the Hero ให้บุคลากรทางด้านการแพทย์กับพยาบาลเนี่ยสามารถมาพักกับเราได้ในราคาพิเศษแล้วพอช่วงนี้ก็เรามีแคมเปญใหม่เขาเรียกว่า 10,000 คำต่อคำขอบคุณนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า 10,000 thanks นะครับให้กับแพทย์พยาบาลสามารถมาพักโรงแรมฟรีครับพวกอสมด้วยใช่ไหมฮะอสมด้วยใช่ไหมฮะฮะก็สามารถมาพักได้แต่ว่าเป็นฟรีเลยนะคะฮะคนหนึ่งได้หนึ่งคืนหนึ่งห้องห้องหนึ่งอาจจะสองคนนะฮะตอนนี้จองมา 3,000 4,000 ยังมีโควต้าเหลืออยู่โอ้ดีกระทั่งถึงสิ้นปีนี้มาพักได้ครับค่ะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเรามีโครงการ Help the Hero ซึ่งปิดไปแล้วตอนสิ้นเดือนมิถุนาก็ปรากฏมีรายได้ประมาณร่วม10ล้านซึ่งสำหรับ Help the Hero ก็แพทย์พยาบาลอสมกันก็สามารถส่วนหนึ่งเนี่ยมาพักแล้วใช้เราให้มูลค่าเพิ่มอีก 25% สมมุติว่ามูลค่า 1,000 ก็ใช้ได้ 1,250 แล้วจาก 1,000 ที่ได้รับ250เราก็มีระบุให้แพทย์ว่าอยากจะบริจาคให้มูลนิธิชัยพัฒนาหรือสภากาชาดไทยนะครับก็รายการนั้นจบไปแล้วนะครับแล้วก็ Stronger Together ก็มีโปรโมชั่นลดแรกจากแถมให้กับบุคคลทั่วไปแขกทั่วไปซึ่งตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่นะครับก็ยินดีนะครับครับค่ะทีนี้
ถามเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนที่เราลงทุนในต่างประเทศนะคะเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยทางบริษัทได้แจ้งไปที่ตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมคะว่ามีการไปร่วมทุนกับนักลงทุนญี่ปุ่นนะคะคราวนี้ไม่ทราบว่าโครงการที่เราไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยเวลานี้เนี่ยมันมีโปรแกรมที่แบบค้างอยู่มากน้อยแค่ไหนแล้วโปรแกรมเหล่านั้นไม่มีการชะลอไหมคะหรือว่ามีการยกเลิกหรือเปล่าคะคือเรื่องการลงทุนเนี่ยเราก็มีการพิจารณานะครับเช่นโครงการที่ญี่ปุ่นที่โอซาก้าอันนี้เนี่ยเนื่องจากเรามีพาร์ทเนอร์ที่ค่อนข้างเข้มแข็งเป็นบริษัทชั้นนำที่ก่อสร้างชื่อไทเซนะครับแล้วก็เราได้รับการสนับสนุนจากธนาคารญี่ปุ่นมิซูโฮก็เรียบร้อยหมดแล้วเงินทุนเราก็มีการชำระเรียบร้อยโครงการทั้งหมด 30,000 ล้านเยนนะครับก็กู้สัก 20,000 แล้วก็ลงทุนก็ 10,000 ล้านเยนก็ทั้ง2ส่วนไม่ว่าเงินทุนหรือเงินกู้ก็เรียบร้อยหมดนะครับแล้วก็เนื่องจากอยู่โอซาก้าพาร์ทเนอร์เราที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็คุมเรื่องการก่อสร้างอยู่โครงการนั้นก็ยังเดินหน้านะครับส่วนโครงการที่ดูไบที่ดูไบเนี่ยโครงการนี้เราร่วมกับทางนาคิวซึ่งเป็นบริษัทเดเวลลอปเปอร์ที่ดูไบค่อนข้างใหญ่นะครับตอนแรกจะเปิดเดือนกันยายนนี้ปรากฏว่ามันมีการเลื่อนในเรื่อง World Expo ออกไปเป็นกันยาปีหน้าทางพาร์ทเนอร์ก็มาถามเราบอกว่าสถานการณ์โควิดในตะวันออกกลางก็ไม่น้อยเหมือนกันนะครับก็เลยคิดว่าขอเลื่อนเราก็เลื่อนก็เลื่อนไม่เป็นไรนะครับทั้งที่งานส่วนใหญ่เนี่ยเสร็จเกือบหมดแล้วนะครับเราก็ไม่เป็นไรก็เลื่อนไปอีกนิดนึงนะครับบุคลากรที่เตรียมไว้ก็โยกย้ายไปโรงแรมที่พอที่จะรับเขาได้นะครับส่วนโรงแรม2โรงแรมที่มาลดีฟนะที่เราไปเช่าเกาะมาในเกาะนั้นเนี่ยเราสามารถสร้างได้5โรงแรมนะฮะคือเป็นเกาะย่อยๆทำได้5เกาะเราจะถมก่อนสัก2เกาะนะครับ2เกาะหรือ3เกาะแต่ว่าสร้างก่อน2เกาะโดยที่เราวางแผนว่าอาจจะแค่ถมแค่นั้นเองแค่ถมแล้วก็ให้ EIA ผ่านทุกอย่างแล้วก็รอสถานการณ์โควิดคลี่คลายแล้วเนี่ยก็ถึงจะเริ่มลงมือก่อสร้างซึ่งข่าวดีตรงที่ว่าแต่เดิมอังกฤษเขามีแบ็คลิสต์ว่ามาลดีฟเนี่ยเป็นประเทศที่การคุมโควิดเนี่ยอาจจะต้องดูและระมัดระวังนิดนึงปรากฏเมื่อเช้านี้เรามีการประชุมกันแล้วก็อังกฤษกับมาชมเชยว่ามาลดีฟเนี่ยน่าจะมีการคุมโควิดได้ดีนะครับเพราะลักษณะของมาลดีฟแต่โรงแรมก็เป็นเกาะมันก็เหมือนควอรันทีนโดยตัวของมันเองอยู่แล้วใช่ครับพอเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลมาลดีฟเนี่ยเคยมาติดต่อกลุ่มโรงแรมเรานะครับตอนนั้นต้องการอยากจะทำเป็นควอรันทีนด้วยก็เอาแพทย์พยาบาลมาคุยกับเราถึงมาตรฐานของเขาก็ไม่ใช่น้อยนะครับฉะนั้นโรงแรมที่ทำเป็นควอรันทีนเนี่ยแต่เดิมคนที่มาพักอาศัยหลังจากโควิดแล้วอาจจะกลัวที่จริงเขามีมาตรฐานว่าก่อนมาเนี่ยต้องมีมาตรฐานด้านสาธารณสุขความสะอาดยังไงแล้วหลังจากที่หมดโควิดแล้วเนี่ยต้องทำความสะอาดยังไงเราต้องทิ้งช่วงไม่รับแขกกี่วันนะถึงจะรับแขกได้นะครับนั้นมาตรการเขาเข้มข้นมากครับค่ะก็โดยสรุปก็คือในต่างประเทศก็จะมีบางโครงการที่ชะลอบางโครงการก็ยังเดินหน้าเหมือนเดิมนะคะนี่เรียนถามนิดนึงค่ะว่าตอนนี้โรงแรมทั้งที่เป็นของเราแล้วก็ทั้งที่เรารับจ้างบริหารทั้งหมด42แห่งใช่ไหมคะครับครับใน42แห่งเนี่ยณถึงวันนี้ค่ะเปิดครบหมดทั้ง42แห่งหรือยังคะ42แห่งที่มาลดีฟนี่เข้าใจว่าน่าจะเปิดประมาณสิงหาคมนะครับน่าจะเปิดสิงหาคมหรือกันยายนซึ่งมาตรฐานมาตรการตัวที่จะชี้วัดว่าโรงแรมไหนเขาเรียกรีโอเพนจะเปิดหรือไม่เนี่ยคือภายในเราทั้งฝ่ายการตลาดฝ่ายโอเปอเรชั่นและฝ่ายบัญชีการเงินจะร่วมกันทำวิเคราะห์ออกมาว่าถ้าปิดเนี่ยเรามีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายแค่นี้นะครับบอททอมไลน์เป็นยังไงออคเพนซี่เท่าไหร่ที่มีบุ๊กกิ้งเข้ามาเราถึงจะเปิดจะมีรายได้และมีต้นทุนส่วนเพิ่มยังไงถ้าเผื่อต้นทุนส่วนเพิ่มรายได้เพิ่มมัน
มันดีกว่าที่ปิดเราก็จะเปิดซึ่งเท่าที่ดูก็อยู่ประมาณสัก 30-40% อัตราการเข้าพักนะครับก็จะเป็นจุดที่เราพิจารณาซึ่งเมื่อวานนี้ตอนบ่ายก็มีการพิจารณานะครับก็ส่วนใหญ่จะทยอยเปิดในบริเวณจังหวัดที่ใกล้กรุงเทพก่อนนะครับแล้วก็ในไตรมาส3เนี่ยน่าจะเปิดส่วนใหญ่ในกรุงเทพในประเทศไทยนะครับแล้วก็ไม่เกินไตรมาส4น่าจะเปิดหมดนะครับเชิญอาจารย์ค่ะโอเคนะครับก็ทีนี้ผมอยากให้ดร.รณชิตได้พูดถึงเขาเรียกว่าแผนตะกี้ที่บอกเรา worst case scenario เนี่ยนะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยถ้ามันเกิดสมมติกรณีที่มันเกิดมีระลอก2กลับเข้ามานะฮะกลับไม่มีเนี่ยเรามีความแตกต่างกันยังไงฮะแผนของเราข้างหน้านิดนึงฮะคือจริงๆแผนของเราเนี่ยเราใช้ worst scenario ซึ่งเป็น scenario ที่วางแผนไว้ว่าไม่มีลูกค้าเป็น worst scenario ประเภทเป็น0เลยนะฮะครับคือเราต้องประมาณการแบบนั้นให้ยาวที่สุดที่ผมเรียนว่าเรื่องการบริหารสภาพคล่องโอเคเนี่ยต้องวางแผนด้านการเงินจนถึงสิ้นปีแล้วมีก๊อก2ต่อปีหน้าอีกเตรียมไม่หมดแล้วทุกนี้ใช่ไหมฮะต้องเตรียมไม่หมดแล้วครับแล้วก็โชคดีที่เซนเดลมีธุรกิจอาหารขนาดช่วงโควิดระลอกแรกเนี่ย EBITDA ก็ยังเป็นบวกโอเคพอเป็นบวกเนี่ยมันก็สามารถที่จะเลี้ยงได้บ้างเลี้ยงธุรกิจโรงแรมได้บ้างระดับแต่ถ้าเกิดไม่มีตรงบริเวณมีลอก2ก็ฉลุยเลยดิฮะหรือว่ามันจะได้ใช่ครับจากประสบการณ์ผมทำงานโรงแรมมา30ปีเนี่ยพอทุกอย่างคลี่คลายมีข่าวดีเนี่ยคนก็จะทะลักนะครับมาประเทศไทยเพราะว่าทุกประเทศอยากมาไทยคนไทยเองก็อยากเที่ยวสังเกตไหมฮะช่วงที่ผ่อนคลายระยะไม่ทราบเฟส3หรือเฟส4ใช่ครับไปเต็มเลยหัวหินนี่โอ้โหที่บางแสนนี่รถติดใช่คือคนไทยเนี่ยอยากจะเที่ยวนะครับมันเหมือนกับใช่ถูกปิดกั้นนะอยู่ที่บ้านมานานนะครับครับปิดกั้นโอเคครับวันนี้เราก็ได้คุยกันนะฮะตามเวลาพอดีนะฮะวันนี้เราก็ได้อัปเดตนะครับแล้วก็คิดว่ามันเข้ากับกระแสโควิดเลยล่ะเป็นธุรกิจที่มีผลกระทบโดยตรงเราได้ฟังเรื่องราวนะครับนะของธุรกิจของเซนเทลหรือว่านะโรงแรมทางด้านเซ็นทรัลพาซ่านะครับจำกัดมหาชนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับนะฮะท่านรองประธานอาวุโสฝ่ายการเงินและนะบริหารกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาร่านะครับท่านดร.รณชิตผมขอสรุปนิดนึงได้ไหมครับได้ครับคือเนื่องจากเซ็นทาร่าเซ็นเทลเป็นบริษัทมหาชนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับครับผู้บริหารก็มีคอมมิตเมนต์นะครับว่าไอการเป็นบริษัทจดทะเบียนเนี่ยเราต้องพยายาม deliver นะครับคุณค่าผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นมากที่สุดครับไม่ว่าในสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยคือเรามองล่วงหน้าไปอนาคตอีกนะครับช่วงนี้เราอาจจะมีการ reduce ลดค่าใช้จ่ายแต่ในเรื่องของ renovate นะครับปรับปรุงไม่ว่าสถานการณ์ Central World หรือที่สมุยนะครับเราก็ยังทำอยู่เพราะตัวนี้มันก็มีผลลดทางด้านภาษีที่สรรพากรออกให้นะครับในเรื่องของการ reorganization นะครับก็มีการว่าจ้างบริษัทต่างประเทศเชี่ยวชาญเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วและก่อนเกิดโควิดมาวางแผนว่ากลยุทธ์อีก5ปีหรือ10ปีอนาคตเนี่ยเราจะมีองค์กรเราที่สอดรับยังไงแล้วพอเกิดโควิดเนี่ยเราก็ตัวนี้มาผสมผสานนะครับเพื่อให้เกิด resilience นะครับเกิดความยั่งยืนเกิดความถาวรนะครับตรงนี้เป็นปรัชญาการเงินธุรกิจของเซนเทลครับขอบคุณครับอย่างไรก็ตามนะครับท่านผู้ชมการลงทุนมีความเสี่ยงต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเพราะว่าเงินลงทุนท่านก็ต้องรับไปเองนะฮะกำไรขาดทุนท่านก็ต้องรับไปรายการก็มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลกับท่านนะครับขอบคุณดร.รณชิตมาธนพฤกษ์เป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณนะครับครับเป็นค่ะและรายการ Money Talk Special ขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ